เรื่องที่ผมพูดนั้นมันชาวบ้านเล่ามาทั้งนั้นผมก็สรุปอ๋อมันเป็นเช่นนี้เองนะครับนะถ้าเป็นผมเนี่ยผมไม่ด้าด้านเป็นต่อหรอกนะครับนะแต่บอกสรุปแล้วไม่เป็นดีกว่าโอเคอะไรอะไรแปลไทยไปเป็นแล้วไม่ได้แล้วต่อไปไล่อันนี้ไม่ได้แล้วจัดหนักด้วยวาจาเผ็ดร้อนพุ่งตรงไปที่การกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาถูกพาดพิงแบบเต็มๆถึงขั้นนั่งไม่ติดลุกขึ้นตอบโต้แบบดุเดือดไม่แพ้กันครับท่านประธานครับผมก็ทนฟังมานานแล้วนะครับขอเสนอพักการประชุม10นาทีครับผมกับท่านนะครับผมกับท่านนี้นะฮะอย่าชี้ผมผมไม่ได้ชี้นะครับนะผมไม่ได้ชี้ครับอย่าชี้ผมผมรู้จักพูดกับประธานนุ่นรู้จักพูดประธานนุ่นผมรู้จักกับท่านมานานแล้วนะครับขอเสนอพักการประชุม10นาทีครับแต่งงานก็วันเดียวกันสมรสประธานมาด้วยกันเป็นรุ่นพี่ผมแต่วันนี้ถือว่าไม่เป็นรุ่นพี่ผมโอเคนะครับเพราะท่านไม่เคยให้เกียรติผมเลยท่านบอกว่าชักปืนยิงผมจากวันโน้นถ้าท่านชักปืนยิงวันนั้นท่านก็ติดคุกเหรียญละไมล์ท่านได้ผมก็ได้นะครับแต่ผมไม่เคยคุยไม่เคยไปแอบอ้างผลงานต่างๆผมมีมากมายพูดจาหยาบคายอวดอ้างอำนาจนะท่านไปทบทวนของท่านเองขอบคุณครับสวัสดีครับรังพูดครับพูดเสร็จเดินออกนอกห้องขณะที่ในห้องประชุมก็สั่งพักการประชุมและกลับมาอีกครั้งด้วยการเชิญพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทออกจากห้องประชุมหากเป็นละครนี่คงเป็นฉากปะทะคารมที่เชือดเฉือนมากที่สุดฉากหนึ่งกราบเรียนท่านประธานรัฐสภาท่านสภาผู้แทนราษฎรเตรียมมาแถลงนโยบายรัฐบาลแต่อาจจะด้วยมือใหม่การแถลงช่วงแรกๆจึงดูเหมือนไม่ใช่การอ่านนโยบายใส่ความคิดเห็นบ้างอารมณ์บ้างเพราะพวกเราก็คือคนไทยด้วยกันทั้งสิ้นมั่นคงสังคมไทยมีความสงบเรียบร้อยสามัคคีเอื้ออาทรใครไม่เห็นด้วยกับผมตรงนี้บ้างคนไทยจะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพร้อมที่มีความพร้อมที่จะดำเนินชีวิตในศตวรรษที่21ผมฟังหลายท่านบอกอะไรคือ21ไปเปิด Google ก็เห็นใครประท้วงเหรอท่านนายกครับท่านแถลงนโยบายตามที่ด้วยลีลาแบบนี้จึงเป็นที่มาของการถูกประท้วงว่าดูเป็นการอภิปรายไม่ใช่การแถลงตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไม่เข้าใจรัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาประเทศท่านนายกครับมีผู้ประท้วงครับนึกแล้วใช่ครับเชิญท่านประธานครับวันนี้เนี่ยเราจะต้องมาฟังท่านแถลงนะครับไม่ใช่การอภิปรายแถลงนโยบายต่อรัฐสภาท่านมีหน้าที่ในการประท้วงที่นายกรัฐมนตรีถูกมองว่าไปทําหน้าที่คล้ายๆกับเป็นประธานสภาอภิปรายครับโอเคครับรับทราบครับมีผู้ประท้วงครับหมอนชวนนั่งเชิญดาวสภาอยู่แล้วเชิญครับเชิญรัฐสภาแห่งนี้มีท่านประธานรัฐสภาเป็นประธานอยู่ครับผู้ที่แถลงนโยบายไม่ใช่ประธานไม่มีอำนาจมาชี้ให้ผมพูดหรือไม่พูดครับที่นี้นี่ไม่ใช่ทหารที่ท่านจะมาพูดมาชี้มาสั่งที่นี้คือสมาชิกรัฐสภาเอาละครับพอแล้วครับนะครับท่านระหว่างการชี้แจงรายละเอียดนโยบายอาจจะไม่ค่อยคุ้นบางช่วงมีเผลอๆทั้งลีลาท่าทางและคำพูดจึงถูกประท้วงให้พูดกับประธานไม่ใช่คนในห้องประชุมผู้ใดก็ตามที่จะกล่าวถ้อยคำในรัฐสภาเนี่ยนะครับจะต้องกล่าวถ้อยคำกับประธานรัฐสภาเท่านั้นนะฮะผมก็ไม่แน่ใจว่าท่านนายกกล่าวกับท่านประธานเนี่ยของนายกรัฐมนตรีถูกตั้งคำถามอีกครั้งเมื่อเรียกส.ส.หญิงจากพรรคอนาคตใหม่เพราะเมื่อสักครู่นั้นคุณพันนิกานะครับคุณคนสวยท่านนายกอย่าไปเดี๋ยวท้าทายความเป็นมืออาชีพของนักการเมืองในสภาพื้นที่ที่ต้องถกเถียงกันเรื่องความคิดนโยบายการใช้คำขยายบุคคลที่เกี่ยวข้องกับลักษณะทางกายภาพอาจถูกมองว่าเป็นเรื่องไม่เหมาะสมและถูกตีความได้หลายแง่มุมนำมาสู่การขอให้ถอนคำพูดดิฉันขอใช้สิทธิ์พาดพิงค่ะดิฉันนางสาวพนิกาวานิชนะคะ
ผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ในฐานะสมาชิกรัฐสภาค่ะก่อนอื่นขอให้ท่านถอนค่ะเรื่องชมว่าคนสวยนะคะที่สภาแห่งนี้เป็นที่ที่ควรจะปฏิบัติต่อทุกท่านอย่างเท่าเทียมกันนะคะขอถอนครับแต่บรรยากาศทั้งหมดก็ผ่านไปได้ด้วยดีรองนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณและขอโทษพร้อมส่งยิ้มเกือบทุกครั้งที่ถูกทักท้วงท่านนายกไม่ได้ขออนุญาตก่อนนะครับพูดได้ขออนุญาตครับท่านบอกว่าอย่าใครคิดสู้นะถึงสู้ก็สู้ไม่ได้ผมเตรียมการเรื่องนี้มา3ปีกว่าครับประโยคนี้สำคัญและผมข้องใจจนบัดนี้วันแรกของการแถลงนโยบายถือเป็นการเปิดข้อมูลใหม่พาดพิงไปที่พลเอกประยุทธ์เมื่อนายวันมูฮัมหมัดนอมะทาหัวหน้าพรรคประชาชาติอ้างว่าพลเอกประยุทธ์ในฐานะผู้บัญชาการทหารบกเตรียมทำรัฐประหารนาน3ปีซึ่งหากเทียบเวลาแล้วเป็นช่วงเวลาก่อนจะมีการชุมนุมของกลุ่มกปปส.และยังเป็นข้อมูลที่ขัดแย้งกับที่พลเอกประยุทธ์เคยระบุไว้ในนิตยสารไทม์ฉบับวันที่2กรกฎาคม2561และในหนังสือประชารัฐสร้างชาติที่แจกให้ส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐว่าใช้เวลาไตร่ตรองก่อนทำรัฐประหาร6เดือน3ปีแสดงว่าตั้งแต่ยังไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลังรัฐบาลเลือกตั้งแล้วท่านก็เตรียมการแล้วแทบไม่น่าเชื่อเลยครับผมก็ไม่คิดว่าจะได้ยินคำนี้และท่านถ้าท่านปฏิเสธผมก็จะพูดต่อมีอะไรอีกบางประการที่ผมก็ตรวจสอบว่ามันเป็นของจริงท่านได้เตรียมการอย่างละเอียดมากด้วยครับซึ่งไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ท่านนายกมาปฏิเสธ ผมเสียดายครับเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้นะครับเตรียมการมา3ปีแล้วมาอ้างว่ายึดอำนาจเพราะบ้านเมืองมันวุ่นวายมาแก้ปัญหาการชี้แจงจากพลเอกประยุทธ์ในประเด็นนี้เกิดขึ้นวันรุ่งขึ้นของการแถลงนโยบายนายกรัฐมนตรีชี้ให้เห็นว่าเป็นการเข้าใจผิดตัวเลข3ปีไม่ใช่การเตรียมการเพื่อทำรัฐประหารกับเรียนท่านประธานครับคือผมฟังมา2วันแล้วนะไอ้ที่พูดว่าผมเตรียมการมา3ปีเนี่ยกลับไปย้อนฟังใหม่นะถามลูกน้องผมก็ได้ผมพูดถึงว่าการเป็นผบ.ผม3ปีแบบที่ผ่านมานะผมเผชิญกับสถานการณ์อะไรมาบ้างนะการความขัดแย้งสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นก็ไม่รู้พวกไหนเหมือนกันนะพอหลังจากนั้นมาแล้วผมก็เตรียมการของผมก็คือฝึกกำลังพลเราให้มีความระมัดระวังปลอดภัยจะดูแลประชาชนได้อย่างไรนั่นคือสิ่งที่ผมเตรียมการแล้วในเมื่อถึงเวลาวันนั้นก่อนผมก็เสียอายุได้6เดือนเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทยคุณไม่ต้องยิ้มเลยนะพวกนั่งอยู่ทางเนี้ยยิ้มแบบไม่รู้สึกรู้สาทั้งสิ้นเนี่ยคนตายคนเจ็บไปแล้วเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นผมก็ต้องตัดสินใจแล้วไม่ได้ตัดสินใจก่อนหน้าด้วยอะไรด้วยวันนั้นเท่านั้นเองนะที่คนของท่านบางพวกบอกก็ไม่ต้องอยู่กันแบบนี้ถ้าทหารไม่ออกมาทำงานก็อยู่กันแบบนี้แหละครับงบประมาณทำไม่ได้ก็ไม่ต้องทำรับผิดชอบกันหรือเปล่าตอบมาสิวันนั้นอย่าทำหน้าย่อเย้ยแบบนี้ผมไม่ชอบขอบคุณครับตลอดทั้ง2วันเป็นเหมือนนัดเปิดสนามให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ลงเล่นเป็นกัปตันทีมและถือเป็นจุดเริ่มต้นที่จะพิสูจน์ความสามารถในสภาของพลเอกประยุทธ์ในฐานะนายกรัฐมนตรีจากการเลือกตั้งวรลักษณ์อิสรางกูลณ อยุธยาข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน